สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่อเมริกาค่ะลูกสาวไปพิกอัพพิซซ่าอยู่อาหารไทยที่อเมริกาตอนนี้ช่วงนี้แพงมากค่ะเพื่อนๆราคาขึ้นเยอะเลยเมื่อวันก่อนไปทานอาหารไทยมาต้มยำต้มข่าไก่ชามหนึ่งถ้วยเล็กๆค่ะประมาณถ้วยแกงบ้านเรา7 เหรียญไม่มีข้าวนะคะเฉพาะต้มยำหรือต้มข่าไก่7 เหรียญก็ประมาณ250 บาทเพื่อนสั่งผัดไทยจานใหญ่แล้วก็สั่งข้าวผัดทะเลมีไก่มีหมูมีเนื้อมีกุ้งนิดหน่อยตัวหนึ่งราคาประมาณ15 เหรียญค่ะเพื่อนๆก็ประมาณ540 บาทคิดว่าแพงนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะอยู่อเมริกาได้นานอีกแค่ไหนยิ่งรีไทร์แล้วถ้าไปทานอาหารข้างนอกบ้านคงมีเงินไม่พอใช้ค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะเพื่อนๆนี่ซื้อมาจาก Costco พิซซ่าใหญ่มากไม่รู้กี่นิ้วเนี่ยไม่รู้นะคะไม่รู้อินช์ดูนะคะเนี่ยพิซซ่าใหญ่มากใหญ่จริงๆพิซซ่าที่นี่แค่10 เหรียญ10 เหรียญก็360 บาทกว่าเนาะพิซซ่าจะถูกกว่าอาหารไทยเยอะเลย